อนไปชมคลิปฝากกดไลค์กดแชร์และกด Subscribe ให้กับบ้านกุ๊กโบด้วยนะคะขอบคุณค่ะนี้นะครับเราก็มาอยู่กันที่ตลาดสดนะครับแถวเขาตะเกียบนะครับมาดูกันครับมีร้านขายอาหารสดเพียบเลยนะครับนี่ทั้งซื้อสดสดใหม่ๆนะครับแล้วก็มีทําให้ด้วยนะครับจากทะเลมีหลายร้านอันนี้ร้านอะไรครับเจ๊พรเจ๊พรนะครับเจ๊พรซีฟู้ดนี่นะครับมีหลากหลายเลยครับผมตรงนี้ครับก็จะมีเยอะนะครับมีทั้งหอยนางรมทรงเครื่องก็มีนะครับครับแมงดาทะเลแล้วก็จะมีจัดทําให้เรียบร้อยนะครับเดี๋ยวเรามาดูอันนี้เจ๊พรซีฟู้ดนะครับครับนี่ลุงซับนะครับร้านลุงซับจะเป็นอาหารทะเลสดๆนะฮะใหม่ๆนะครับมีหลากหลายให้เลือกนะครับทั้งหอยนางรมนี่หอยนางรมทรงเครื่องก็มีนะครับปูปลากุ้งหอยปูปลานี่หอยตลับใหญ่ๆโอ้โหเยี่ยมเลยครับครับผมนี้ร้านชาวเรือซีฟู้ดนะครับนี่นะฮะหอยนางรมเป็นๆนี่อาหารสดใครอยากมาอาหารสดกุ้งหอยปูปลาต้องนี่เนี่ยตลาดเขาตะเกียบนะครับมีหลายร้านให้เลือกนะครับโหนี่กั้งกระดานนะครับกั้งกระดานนี่ครับปูนึ่งปูม้านึ่งนะครับหลากหลายจริงๆครับที่นี่อันนี้ร้านเจติกซีฟู้ดครับเจติกซีฟู้ดครับผมนี่กุ้งกระดานเป็นๆกุ้งหอยปูปลานี่กุ้งสดๆเลยนะครับมากมายหลายชนิดนะครับให้เราได้เลือกนะครับครับผมนี่ตอนนี้เราก็แวะมาที่ร้านเจ๊พรนะครับซีฟู้ดนะครับก็จะมีกุ้งหอยปูปลาเพียบเลยนะฮะอันนี้เราจะมาปูม้าตัวใหญ่ๆนะครับผมโลละ750เดี๋ยวเราลองเอาไปชิมกันว่าจะอร่อยขนาดไหนแล้วก็มีน้ำจิ้มรสเด็ดให้ด้วยนะครับเดี๋ยวให้พี่แกเลือกตัวใหญ่ๆให้เลยแนะนำนะเวลาถ้าเรามานะเลือกปูเป็นๆอย่างนี้เลยนะฮะเนื้อจะสดหวานนี่ฮะเราจะจับดูแล้วว่าอันนี้แน่นอันนี้แน่นนี่ฮะจับนะโอ้โหแน่นปึ๊กแน่นปึ๊กนะฮะอย่าเลือกปูตายนี่นะใครมาก็ที่ตลาดสดเขาตะเกียบนะฮะมาเที่ยวหัวหินแวะมาได้ลดให้พิเศษครับโอ้โหคนนครปฐมพี่เขาบอกลดให้พิเศษนะครับอย่าลืมนะครับมาได้เลยครับมาได้เลยครับนะชุดละ3โล3โลนี่ร้านเจ๊พรซีฟู้ดนะครับใครแวะมาแล้วเป็นคนนครปฐมด้วยเนี่ยมาได้เลยเนื่องจากว่าชื่ออะไรครับพี่ไนท์ครับอ๋อคุณไนท์นะครับมาจากนครปฐมเหมือนกันนี่นะครับดูแลให้เต็มที่นะฮะนี่ตัวใหญ่ๆครับน้ำจิ้มเดี๋ยวกลับไปเราลองไปชิมกันน้ำจิ้มจะขนาดไหนแล้วเดี๋ยวเราดูอย่างอื่นกันด้วยนะครับไม่ผิดหวังครับเดี๋ยวมาร้านนี้มีให้เลือกมากมายครับสำหรับราคาอาหารทะเลเนี่ยมันจะเปลี่ยนไปตามฤดูกาลนะครับใครอยากกินปูมาช่วงกลางๆปีราคาจะต่ำหน่อยเพราะว่าเรือออกหาค่อนข้างได้เยอะถ้าช่วงไหนที่เรือออกหาได้น้อยเนี่ยราคามันก็จะสูงนิดนึงนะครับเพื่อนๆราคาจะไม่ตายตัวนะครับต้องขึ้นอยู่กับช่วงเรือได้ของมาเยอะราคาถูกเรือได้ของมาน้อยราคาก็จะแพงนิดนึงแต่ยืนยันว่าสดทุกอย่างแน่นอนนะครับใครอยากกินก็จะพอจะเป็นวันแต่ว่าเส้นดำๆนี่จะเป็นที่มันโอ้โหครับมันก็กินได้ไหมครับได้ครับอร่อยเยอะกินได้เหรอกิน
ได้มันไม่ใช่ขี้มันไม่ใช่ขี้กินได้หรอผมแพ้หัวกุ้งอย่างเดียวไม่รู้ว่าแพ้อะไรที่หัวกุ้งแพ้หัวกุ้งเนี่ยไม่รู้แพ้อะไรที่หัวกุ้งไม่เป็นไรกินแล้วเดี๋ยวไปกินยาแก้แพ้อันนี้จะเน้นทานผงครับเพราะอันนี้สำหรับผงจะไม่มีอะไรที่จะทานผงโอ้มีครับมีข้างล่างตัวครับพี่ข้างล่างตัวทุกคนคิดก่อนหน่อยทุกคนกุ้งลายเสือกุ้งทะเลกุ้งลายเสือเผาสดๆครับผมกุ้งแม่น้ำมาหากินง่ายมากเลยอ่ะนี่8ตัวโลมากเลยอ่ะนี่8ตัวโลต้องอันนี้หอยเชียวย่างในกระเทียมอร่อยมากครับนายกิโลนึงกลับไปพันธุ์เยอะเลยนะแท้แต่นี่คือกุ้งกุลาเหรอมันเหมือนกุ้งมังกรเนาะกุ้งมังกรค่ะอ้าวกุ้งมังกรแล้วไม่ติดเพราะกุ้งกุลาครับปลาหินอันนี้เรียกกุ้งกุลาอันนี้ก็กุ้งเดี๋ยวเห็นผิดกุ้งมังกรนี่โลเท่าไหร่ครับเป็นตัวละ550กับหัวฮะอ๋ออันนี้คือต่อตัวเลยขอบคุณค่ะที่ติดตามชมจนจบคลิปค่ะสำหรับเพื่อนใหม่ๆที่ยังไม่ได้ติดตามขวัญฝากกดติดตามและกดไลค์กดแชร์ให้ขวัญด้วยนะคะขอบพระคุณมากๆค่ะคลิปหน้าเจอกันค่ะ